สวัสดีค่ะพบกับเซกชันช่วงบ่ายกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ขอเชิญพบกับสัมมนานะคะในหัวข้อ ESG ความมุ่งมั่นไปสู่การลงมือทำในธุรกิจเคล็ดลับความยั่งยืนผ่านมุมมองจากนักลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลค่ะกับเนื้อหาดีๆนะคะ Why ESG กรัดกระดุมเม็ดแรกยังไงให้ถูกนะคะ What material topics ของภาคอสังหาค่ะ How ความสำคัญของ Governance และทนform the top นะคะทำแล้วไม่พูดเท่ากับไม่ทำการเปิดเผยข้อมูล ES ค่ะโดยดร.วราพงษ์นะคะวงวัชราค่ะผู้อำนวยการอาวุโส Sustainability Office นะคะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินพัทรจำกัดค่ะและคุณชิชนกนะคะวิมุตตานนท์ค่ะทีมพัฒนาเพื่อความยั่งยืนธนาคารเกียรตินาคินพัทรจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เซสชันบ่ายใช่ค่ะเซสชันบ่ายฝนตกนะคะในมูดแอนด์โทนที่อึมอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้ยนะคะอุ้ยชิชนกนะคะกับดร.พี่โน้ตนะคะจะขอมาแชร์ประสบการณ์การทำ ESG นะคะว่าเราทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จากมุมมองของนักลงทุนอย่างพี่โน้ตนะคะจะเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้เราจะมาเป็นชิลๆเซสชั่นคุยกันเป็นกันเองนะคะเดี๋ยววันนี้ ESG เนี่ยความจริงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องที่อาจจะยังเข้าใจยากอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะวันนี้จะขอให้พี่โน้ตอธิบายอย่างเข้าใจง่ายได้ไหมคะได้พี่โน้ตจะพยายามให้เข้าใจง่ายแล้วก็เรียวๆนะครับเรียวๆ เอาวันนี้เอา ESG แบบเรียวๆไม่ต้องปีนบันไดฟังดีไหมดีค่ะดีเอาละเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเริ่มด้วยคำถามแรกเลยคือ ESG เนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนคะพี่โน้ตถ้าจะทำจริงจังเนี่ยได้เลยอุ้ยเมื่อเช้าเนี่ยเราฟังทฤษฎีกันมาแล้วภาคทฤษฎีนะครับวันนี้เราจะขอมาสรุปสูตรลัดการทำ ESG 4ข้อ4ข้อ4ข้อนะครับสูตรลัดการทำ ESG 4ข้อเริ่มจากข้อแรกกระดุมเม็ดแรกต้องกลัดให้ดีกระดุมเม็ดแรกต้องกลัดให้ดีกลัดกระดุมยังไงนะครับกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันก็เสมือนกับความเข้าใจเรื่อง ESG นะใช่ไหมน้องอุ้ยบางทีเนี่ยเราได้ยินเรื่อง ESG เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของโลกสวยนะอาจจะโลกสวยเอ๊ะหรือว่ามาเป็นกระแสตอนนี้ทำไมกระแสรุนแบบมาแรงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระแสหรือกระสือไม่ใช่นะครับไม่ใช่กระสือพี่นดเล่นอย่างงี้พี่นดเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โอเคต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่คำว่า ESG มันเกิดขึ้นนะครับ ESG เนี่ยไม่ใช่กระแสแน่นอนเพราะว่าอยู่มา20ปีแล้วนะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคำนี้นะครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกในรายงานของกลุ่มนะฮะกลุ่มของ UN และธุรกิจที่ชื่อว่า UN Global Compact เขามีรายงานออกมานะครับชื่อว่า Who Cares Wins นะ Who Cares Wins แปลว่าใครแคร์ก็ชนะไปใครไม่แคร์ก็แพ้ไปนะครับซึ่งเขาได้อธิบายนะครับว่าการผนวกประเด็นด้าน ESG นะเรื่อง ESG นะครับมันคือคุณภาพของการบริหารจัดการของบริษัทถ้าทำ ESG ได้ดีบริษัทคุณแข่งขันได้ธุรกิจคุณจะรอดในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อที่บอกว่าเราทำ ESG เพราะเราโลกสวยเราทำตามกระแสไม่ใช่นะต้องกลับไปกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตามความเข้าใจนะครับว่าทำเพื่อให้แข่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ESG มันเป็นเรื่องของผลการแข่งขันได้นะครับเป็นเรื่องของกำไรอ่ะพี่น้องเนี่ยเป็นนักลงทุนพูดถึงเรื่องกำไรผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับว่าเราต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเข้าใจคำนี้มันจริงๆเนี่ยต่อไปนะครับก็คือพี่น้องมีสูตรอะไรให้พวกเราใช่สูตรง่ายๆนะครับของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือ sustainable business เท่ากับ economic บวก ESG ง่ายๆเลยแปลว่าอะไร
ธุรกิจจะยั่งยืนได้หนึ่งคุณต้องรอดก่อนต้องมีกำไรนะต้องมีอีโคโนมิกถ้าทำเพื่อการกุศลเนี่ยไม่รอดนะครับแต่ทำธุรกิจมีกำไรอย่างเดียวไม่พอต้องดูแล ESG ด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต้องทำธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมแล้วก็มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งไอตัวการทำธุรกิจอย่าง ESG นะครับบางทีเขาก็จะเรียกว่าการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ยั่งยืนกับรับผิดชอบก็แปลว่าที่แบบโลกสวยหรือว่าแบบเป็นคนดีเป็นแบบสิ่งที่อาจจะทำเพื่อสร้างภาพมันก็มีบ้างแหละบางคนก็ทำเพื่อสร้างภาพแต่วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่นะครับแล้วข้อเท็จจริงของมันคือข้อเท็จจริงเนี่ยคือการปัจจุบันการผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้าไปนะครับจะเรียกว่าเป็น fiduciary duty แปลว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องมีให้กับอย่างเช่นผู้ถือหุ้นของเราให้กับลูกค้าของเรานะเป็นหน้าที่นะเดี๋ยวนี้ ESG เป็นหน้าที่และถ้าทำ ESG ให้ดีนะครับมันจะช่วยยกระดับศักยภาพบางทีเนี่ยเขาใช้คำว่าปัจจุบัน ESG เป็น license to operate แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่ทำ ESG ไม่รอดนะจ๊ะไม่มี license to operate แล้วนะทุกคนจับจ้องอยู่นะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับที่จะได้ทำธุรกิจบางอย่าง license to operate ในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายหรือบางทีมันเป็น social pressure สังคมนะครับแล้วก็ ESG เนี่ยมันเป็นการทั้งการบริหารความเสี่ยงนะครับและการสร้างโอกาสไปในพร้อมกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของที่สร้างแต่ต้นทุนนะบางทีได้ยินว่าทำ ESG ไม่ไหวหรอกมีแต่ต้นทุนไม่ใช่ถ้าคุณทำ ESG แบบกลยุทธ์จริงๆเนี่ยคุณจะต้องสร้างโอกาสมันได้เงินมันไม่ใช่เสียเงินนะครับคราวนี้อยากรู้ว่าแบบพี่นรสลองยกตัวอย่าง ESG เนี่ยยังเห็นภาพไม่ชัดอยากรู้ว่าแบบมีตัวอย่าง ESG ประเด็นยังไงบ้างไหมคะได้เลยน้องอุ้ยอันนี้ก็ผมขอลิสต์มาให้ดูนะครับจะเป็นประเด็น ESG แบบเรียวๆที่นักลงทุนดูไม่ใช่ ESG ตามตำราแล้วนะประเด็นแรกที่นักลงทุนดูนะครับรูป COP 28อันนี้คืออะไรน้องอุ้ยคืออะไรคะอันนี้คือ COP นี่คืออะไรอุ้ยไม่รู้เป็นตำรวจอะไรสักอย่างไหมไม่ใช่ไม่ใช่คอปเนี่ยคือการประชุมของนานาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนานาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจับจ้องธุรกิจเวลาทำ ESG เขาไม่ได้ดูแค่ว่าคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่หรอกจริงๆเขาดูว่าคุณน่ะสนับสนุนวาระระดับโลกนี้หรือเปล่าคือ climate เนี่ยไม่ได้ดูแค่เรื่องว่าเราปล่อยหรือลดคาร์บอนอย่างเดียวแต่ดูว่าเราอ่ะไปมีความมุ่งมั่นร่วมกันหรือเปล่าถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่นักลงทุนจะถามบริษัทก็คือถามว่า 1. คุณตั้งเป้า net zero หรือยัง 2. ถ้าคุณตั้งเป้าแล้วคุณจะดำเนินเป้านั้นให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร 3. เพื่อจะทำดำเนินดังนั้นคุณได้เตรียมเงินเตรียมคนเตรียมทรัพยากรให้ไปสู่เป้านั้นหรือเปล่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ตำราเฉยๆนะครับเรื่องที่นักลงทุนดูเยอะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของธรรมชาตินะน้ำอุ้ยรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญด้าน ESG ของธุรกิจอะไรประมงป่ะคะประมงมันจับปลาอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำมีท่านใดทราบไหมคะว่าประเด็นอะไรนะโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าถูกส่วนหนึ่งแต่ที่เซอร์ไพรส์มากคือน้ำเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นประเด็นด้านเอเชียที่สำคัญที่สุดของเครื่องดื่มน้ำดำยักษ์ใหญ่เขาลิสต์ไว้เลยนะครับว่าการจัดการน้ำเนี่ยถ้าเขาทำได้ไม่ดีมันไม่มีน้ำมาผลิตน้ำดำผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ค่ะเลยเป็นประเด็นสำคัญอันนี้ก็จะเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่สองจะเป็นทางด้านสังคมนะครับก็จะเป็นประเด็นอย่างเช่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนทุกวันนี้บริษัทต้องทำงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในภาคการผลิตที่มีซัพพลายเออร์เยอะนะครับเราก็จะต้องให้ทั้งซัพพลายเชนของเราเนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะสุ่มเสี่ยงกับการโดนกล่าวหาว่าคุณใช้แรงงานทาสยุคใหม่
modern slavery modern slavery อันนี้มีเคสที่ตลกมากคือฝรั่งเนี่ยเคยจะมาประเมินบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนทำน้ำตาลอุ๊ยทำน้ำตาลก็รู้แล้วบริษัทอะไรขนาดใหญ่ไร่อ้อยเนี่ยมีลูกของแรงงานอ่ะเขาวิ่งเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยก็เล่นเล่นอยู่ในไร่อ้อยปรากฏว่าฝรั่งไปเขียนรายงานบอกว่าบริษัทแห่งนี้ใช้แรงงานเด็กเพราะว่ามีเด็กไปปรากฏตัวอยู่ในไร่อ้อยอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องระวังเหมือนกันซึ่งข้อดีก็คือพอมันมีคนถามเข้าไปเนี่ยทุกวันนี้บริษัทเขาจัดการทำโรงเรียนเด็กน้อยศูนย์เลี้ยงเด็กน้อยไปแล้วมันก็เป็นการที่เปลี่ยนวิกฤตที่โดนโจมตีเป็นโอกาสว่าเออคุณก็มาทำโรงเรียนเนี่ยสร้างผลบวกให้กับชุมชนไปเลยทีเดียวก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทางด้านสังคมส่วนทางด้านธรรมาภิบาลอันนี้ประเทศไทยมีมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำกับดูแลอย่างดีการบริหารความเสี่ยงการเปิดข้อมูลอย่างโปร่งใสการต่อต้านคอร์รัปชันอันนี้ขอข้ามไปเรื่องเยอะ ESG นี่เรื่องเยอะจริงโหหลากหลายประเด็นมากเลยค่ะใช่ใช่แล้วอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรหรือธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องไปประเด็นเลือกประเด็นไหนเป็นประเด็นสำคัญทำยังไงต่อคะจริงครับน้องอุ้ยพี่เห็นหน้าเนี้ยครั้งแรกพี่ยังจุกเลยบอกว่ามันมีประเด็นทางด้าน ESG ที่เราต้องดูเยอะขนาดนี้เลยหรอมันเลยต้องนำไปสู่สูตรลัดข้อที่2นะครับสูตรลัดข้อที่2ก็คือเริ่ม ESG ที่ประเด็นสำคัญมาถึงมันทำทุกอย่างไม่ไหวหรอกกากเลือดนะครับเพราะว่ามันเบี้ยหัวแตกมันต้องเริ่ม ESG ที่ประเด็นสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ESG ประเด็นอะไรเนี่ยมันสำคัญกับเรานะครับกับธุรกิจเรามันก็มีเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมขอเอาสไลด์มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่าการประเมินประเด็นสำคัญด้าน ESG นะครับโดยการให้ดูแกนนะครับแกนนอนเนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับธุรกิจแกนตั้งคือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่คือใครบ้างใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็จะเป็นวงล้อมนะฮะที่อยู่ภายใต้ที่จะขยายตัวมาจากธุรกิจนะครับในองค์กรเองก็จะมีผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารเนาะระดับถัดไปก็จะเป็นลูกค้านะครับลูกค้ามีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของเรานะครับรวมไปจนถึงครอบครัวพนักงานนักลงทุนเจ้าหนี้อื่นๆนะฮะแล้วก็วงล้อมที่กว้างที่สุดก็คือชุมชนสังคมนั่นเองประเทศอย่างเราเนี่ยเราอยู่ในสุขอโศกอันนี้ก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราไกลมากเลยเหมือนกันนะคะไกลเหมือนกันนะครับแล้วเครื่องมือนี้นะครับก็จะบอกว่าประเด็นที่สำคัญกับธุรกิจและสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นแหละคือ ESG ที่คุณจะควรเริ่มดำเนินการก็คือส่วนบนสุดที่เป็นเรื่องสำคัญของทั้งธุรกิจเองแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองใช่ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนไม่ทำไม่ได้นะครับผมก็เลยขอเอาตัวอย่างประเด็นสำคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากทาง S&P Global นะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับตัวที่อยู่ขวาบนเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าประเด็นสำคัญแล้วถามว่า S&P Global เขาประเมินว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ประเด็นอะไรสำคัญที่สุดชัดมากน้องอุ้ย Physical Climate Risk กับ Climate Transition Risk มันวนอยู่เนี่ย Climate นี่แหละ Climate Change นี่แหละทำไมถึงสำคัญขนาดนี้กับภาคอสังหาอยู่มุมบนสุดเลยใช่อยู่มุมบนสุดเลยนะครับขอไปทีละเรื่องแรกคือ physical climate risk คือความเสี่ยงทางกายภาพ อันนี้คืออะไรง่ายๆเลยประเทศไทยเนี่ยเคยเจอน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว อันนั้นแหละคือตัวอย่างของ physical risk แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ทำให้แค่เกิดน้ำท่วมแต่มันจะทำให้ภาวะอากาศมันแปรปรวนเนี่ยข่าวที่บอกว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศเนี่ยเขาเริ่มพูดกันแล้วนะว่าตกหลุมอากาศบ่อยเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปได้มากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือการเปลี่ยนแปลงของไหลอะของไหลที่มันอัตราการไหลมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะสวิงมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมมันจะเรียกว่า extreme weather extreme weather ท่วมอยู่แล้วจะยิ่งท่วมหนักเข้าไปอีก
แรงอยู่แล้วจะยิ่งแรงหนักไปเข้าไปอีกนะฮะแล้วอสังหาเนี่ยมันการรับมืออ่ะมันทำได้ยากนะฮะเพราะว่าเมื่อเราปรับสถานที่หรือโลเคชันไปแล้วมันอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะมันย้ายยากใช่มันย้ายยากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับมือ physical risk เนี่ยถ้าเราไปดูในยุโรปเราก็จะเห็นประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวนี้เขาทำบ้านลอยน้ำแล้วเขาน้ำจะท่วมประท้วงมาเลยน้ำทะเลหนุนสูงหนุนมาเลยบ้านเราก็จะลอยขึ้นมาอันนี้ก็จะเรียกว่าการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง climate change นะฮะมันไม่ได้มีแค่เรื่องปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะมันต้องมีเรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยดูแล้วก็จะดูจะเป็นโอกาสด้วยไหมคะในธุรกิจที่สำคัญมากทุกวันนี้บ้านลอยน้ำของเนเธอร์แลนด์นี่ก็คือเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาได้เลยเดิมเนเธอร์แลนด์ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเลอย่างนี้ก็คือเขื่อนเอาไม่อยู่แล้วก็บ้านต้องลอยน้ำได้ลอยน้ำแทนก็เริ่มที่จะสนใจใช่และส่วนที่สองเรียกว่าความเสี่ยงจากการที่โลกพยายามจะเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือว่า transition risk ตัวนี้แหละจะเป็นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราได้ปักเป้าไปแล้วว่าเราพยายามจะทำ net zero ประเทศไทย net zero จำได้ไหมใครไปประกาศไว้คุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงท่านหนึ่ง คุณลุงท่านหนึ่งได้ประกาศไว้นะครับประกาศไว้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป้าที่ดีมากที่ประเทศจะต้องทำ net zero นะเพราะว่าเป็นความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับ เรื่องของ net zero เนี่ยมันก็มีเรื่องว่าการขอไปเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องของ net zero เรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ net zero เนี่ยมันก็มีเรื่องแล้วว่าต่อไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญมากนะครับอันนี้พี่เล่าข่าวให้น้องอุ้ยฟังเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวว่ากลุ่มนะฮะกลุ่มสตรีสูงวัยเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมต้องสตรีสูงวัยสตรีสูงวัยชาวสวิสนะครับเขาไปฟ้องศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของยุโรปนะฟ้องอะไรฟ้องรัฐบาลสวิสฟ้องรัฐบาลตัวเองเรื่องอะไรคะเนี่ยว่าคุณน่ะจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ดีพอทำให้ดิฉันทั้งหลายซึ่งเป็นสตรีสูงวัยมีความเสี่ยงที่จะสุขิตจากขึ้นความร้อนคือเสียชีวิตจากขึ้นความร้อนเนื่องจากฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งศาลตัดสินให้รัฐบาลสวิสแพ้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องดังระดับโลกเลยเพราะว่าเมื่อรัฐบาลสวิสแพ้เนี่ยรัฐบาลสวิสมีข้อผูกพันจะต้องไปดำเนินมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลองจินตนาการดูถ้าว่าถ้าเรื่องอะไรคล้ายกันมันเกิดแถวบ้านเราเนี่ยปกติขึ้นศาลนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องพวกที่เกี่ยวข้องกับ ESG แบบนี้มาก่อนเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นความเสี่ยงและโอกาสไปพร้อมๆกันที่เราพอเริ่มจะคาดหวังได้นะครับค่ะคราวนี้นะคราวนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยเรารู้แล้วเราพอจะเห็นภาพแล้วโอเคถ้าเกิดว่าเราคอนเซิร์นหรือว่ามีการมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองความสำคัญของบิสซิเนสตัวเองด้วยเพื่อการทำกำไรหรือว่าการทำกำไรอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยแล้ว next step ถ้าเกิดจะบิ้วเรื่องนี้ในองค์กรของตัวเองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มด้วยเรื่องอะไรก่อนนะคะพี่โน้ตอันเนี้ยพี่โน้ตก็เลยขอไปหยิบคำพูดหรือความคิดเห็นนายเก่ามาแล้วกันนายเก่าเพราะฉะนั้นก็จะไปที่ข้อ3ของการทำ ESG นะครับคือเมื่อกี้เราบอกว่าเริ่ม ESG ที่ประเด็นสำคัญใช่ข้อ3คือมันฟังเคล็ดลับผู้ว่าประสานผมเนี่ยในฐานะที่เป็นเนี่ยทำงานรับใช้เนี่ยท่านนี้มาก่อนสมัยก่อนเราอยู่ในรั้วในวังเราก็จะเรียกท่านว่าผวผวเป็นชื่อย่อก็เลยจะติดว่าเรียกว่าผวประสานไม่ได้เรียกด็อกเตอร์ประสานครับทีนี้ผวประสานเนี่ยหรือด็อกเตอร์ประสานเนี่ยท่านได้ไปพูดไว้ในงานของ SET ESG Professional Forum ตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆมันเป็นเคล็ดลับที่ดีมากผมเลยขอใช้โอกาสนี้มาขยายบอกต่อสิ่งดีๆนะครับผู้ประสานเนี่ยได้บอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนหรือเราจะมาทำ ESG
ได้สำเร็จนะครับมันมี secret ingredient น่ะ3เรื่องเรื่องแรกคือ tone at the top message จากกรรมการ message จากประธาน message จาก CEO ต้องมาแล้วว่าเราจะทำต้องชัดเจน ESG ต้องเป็นเรื่อง top downESG เกิดจาก bottom up ไม่รอดนะฮะอันนี้ประสบการณ์ได้สั่งสมมาแล้วว่า ESG แบบ top bottom up ไม่รอดต้องทำแบบ top down นะครับ secret ingredient ที่2คือผู้ว่าสารบอกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะทุกคนอันนี้พี่โน้ตขอขยายความให้อุ้ยฟังว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องปิดน้ำปิดไฟนะไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องพยายามหาวิธีการผนวก ESG เข้าไปในงานประจำของเรานะฮะขอยกตัวอย่างที่บลจ.เกียรตินครินทร์พัฒนาธรรมนะครับบลจ.เกียรตินครินทร์พัฒนาก็คือทำหน้าที่ลงทุนใช่ไหมครับเราก็จะมีนักวิเคราะห์และเรามีผู้จัดการทุนสมัยก่อนเนี่ยนักวิเคราะห์ก็อาจจะวิเคราะห์เฉพาะงบการเงินดูแต่การเงินเนี่ยแหละดูเรื่อง financial projection ดูกำไรวันนี้ไม่ได้แล้วนะนักวิเคราะห์ต้องมีเซกชันนึงเขียนเลยว่า ESG ของบริษัท A เป็นอย่างไรคุณเห็นว่าอย่างไรคุณให้คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็ผู้จัดการกองทุนดูเฉพาะ price trend ดูอะไรไม่ได้แล้วต้องดู ESG ด้วย ESG ไม่ดีไม่ลงทุนนะครับอันนี้แหละมันเป็นตัวอย่างว่าทุกคนจะต้องพยายามผนวก ESG เข้าไปในการทำงานนะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของการทำงานใช่เป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็ secret ingredient สุดท้ายนะครับที่ผู้ว่าประสานฝากไว้ก็คือเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรคืองาน ESG เนี่ยนอกจากจะเยอะแล้วมันจะค่อนข้างยากผู้ว่าประสานแนะนำว่าปัจจุบันงาน ESG จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า corporate value integrator คำยากเดี๋ยวช่วยแปลให้Corporate Value Integrator แปลว่าอะไรแปลว่าคุณน่ะทำงานเชื่อมหลายๆสายงานอ่ะแล้วคุณประมวลมันขึ้นมาเป็นคุณค่าขององค์กรนะโดยใช้ ESG เป็นกลยุทธ์นะครับผู้ว่าประสานเนี่ยบอกว่า Corporate Value Integrator มีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำแผนยุทธศาสตร์ESG ไม่ใช่งานแม่บ้านแล้วนะไม่ใช่ปิดน้ำปิดไฟนะ ESG คือทำแผนยุทธศาสตร์ทำเป้าเป้าธุรกิจเดี๋ยวนี้ต้องดูคู่กับเป้าคาร์บอนอย่างเงี้ยซับซ้อนนะจากเดิมที่หลายแห่งทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ขึ้นกับฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานยั่งยืนแบบเดิมที่เรียกที่ผู้ว่าสารเรียกว่าESG 1.0 หรือทำแบบ CSR เนี่ยมันจะไม่รอดแล้วมันไม่ได้สร้าง corporate value ขึ้นมาในองค์กรอย่างแท้จริงและถ้าทำแบบ CSR ส่วนใหญ่มันจะมีแต่ภาระมีแต่ต้นทุนมีแต่ภาระครับเพราะฉะนั้นผู้ประสานบอกว่าเราต้องทำ ESG 2.0 ทำ ESG เป็นยุทธศาสตร์ทำเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เนี้ยจะต้องดูทั้งความเสี่ยงและโอกาสไปพร้อมๆกันแล้วผู้ว่าประสานยังพูดถึง ESG 3.0 อีกให้น้องอุ้ยทายอะไร 3.0 นี่เป็นการทำที่มันเริ่มที่จะอยู่ในความร่วมมือของทุกคนยังร่วมแล้วพอเราร่วมมือเนี่ยเราจะผ่าน 2.0 แล้วแต่ 3.0 คืออะไร 3.0 เนี่ยคือผู้ตรวจมาตรวจว่าคุณทำ 2.0 ได้ดีมากน้อยแค่ใดเพราะฉะนั้น 3.0 เนี่ยต่อไปจะเห็นออดิเตอร์ที่ทำหน้าที่ ESG เยอะขึ้นก็คือแบบไม่ใช่แค่เราทำดีอยู่ภายในองค์กรอย่างเดียวเราต้องตรวจได้จะมีคนมามองเรามากขึ้นครับซึ่งเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ESG เนี่ยต่อไปเนี่ยวงแวดวงสากลต่างประเทศเขาก็พูดกันเยอะนะว่าต่อไปบัญชี ESG อ่ะจะโดนออดิตเหมือนบัญชีการเงินหรือเปล่ามันจ่อมาเหมือนกันซึ่งก็มีเริ่มเห็นบ้างแล้วในต่างประเทศบ้างใช่ๆครับซึ่งทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องของมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งเลยนำไปสู่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับของการสูตรลัดการทำ ESG เนี่ยก็คือทำแล้วรายงานผลด้านความยั่งยืน
ก็เป็นจุด3ที่ต้องตรวจอาจจะโดนตรวจสอบอย่างไรใช่ถามว่าทำไมทำแล้วรายงานน้องอุ้ยทำแล้วรายงานเพราะว่า มีคนส่วนใหญ่หรือว่าเรื่องการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนมากมายถูกต้องเมื่อกี้เราจำที่เราพูดถึงเรื่อง stakeholder ได้ไหมเราทำความยั่งยืนเรามี stakeholder หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแล้วเราไม่ได้ทำเอาไว้ภูมิใจส่วนตัวนะเราต้องรายงานให้ stakeholder ของเรารับรู้รับทราบด้วยนะครับซึ่งการรายงานผลด้านความยั่งยืนเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นตลาดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะต้องโดนกฎเกณฑ์บังคับอยู่แล้วว่าคุณจะต้องรายงานแบบ 56-1 วัน report หมายความว่านอกจากเรื่องของงบการเงินปกติแล้วคุณจะต้องเขียนด้วยว่าคุณทำ ESG อะไรไปและบริษัทบางบริษัทก็เลือกที่จะทำรายงานความยั่งยืนเป็นเล่มออกมาแยกต่างหากอย่างเช่นของKKP ของเราก็จะมีรายงานความยั่งยืนซึ่งอุ้ยเขียนมากับมืออันนี้พี่เลยขอให้อุ้ยเล่าเรื่องรายงานความยั่งยืนต่อเลยว่ามันควรจะเปิดเผยอะไรในรายงานความยั่งยืนที่จากประสบการณ์หรือว่าจากการได้ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเบสิกก่อนอย่างเช่นแบบข้อมูลพื้นฐานบริษัทว่าเราเป็นทำธุรกิจประเภทไหนพ่วงโยงไปถึงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อกี้ที่พี่โนดเล่าเลยว่าตั้งแต่คนใกล้ที่เป็นพนักงานผู้ถือหุ้นไกลมาถึงชุมชนเนี่ยคือใครบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าความจริงเรามีคอมมิตเมนต์ด้านนี้อย่างไรมีแนวทางปฏิบัตินโยบายด้านความยั่งยืนเนี่ยที่จะไปเนี่ยคืออย่างไรอย่างชัดเจนนอกจากนั้นเนี่ยเหมือนเคล็ดลับข้อที่2ของพี่โน้ตเลยค่ะก็คือเราต้องรู้ว่าประเด็นที่เราต้องเป็นสาระสำคัญของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งประเด็นด้านความยั่งยืนที่เราได้ผ่านกระบวนการ process ในการทำเขาเรียกว่า materiality เมื่อกี้นะคะจะเป็นโครงสร้างของรายงานเลยนะจะเอาไว้เนี่ยพูดเลยว่าโอเคในประเด็นนี้เรามีแนวทางการจัดการหรือว่ามีวิธีการบริหารงานเรื่องนี้อย่างไรมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในประเด็นนั้นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยต้องบอกด้วยว่าผลการดำเนินงานเรื่องนั้นเนี่ยมันมีผลจากที่เราไปทำกระบวนการต่างๆแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างนะบางบริษัทเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้คือเรื่องความยั่งยืนเนี่ยต้องบอกว่าการเลือกที่จะจัดการประเด็นต่างๆแล้วผลลัพธ์เนี่ยกว่าจะออกเนี่ยใช้เวลายาวนานเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะนะคะแล้วเราทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถใช้เวลาเห็นผลลัพธ์เหมือนขายของแล้วได้เงินมาได้กำไรมาแบบนี้แต่จะต้องใช้เวลาในการรอดูผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการรายงานให้ครบรูปเนี่ยสำหรับคนที่เป็นองค์กรเริ่มต้นในเรื่องนี้ค่ะสามารถที่จะเน้นไปได้เลยว่าโอเคตัวเองอ่ะเริ่มมีนโยบายแล้วนะมีเป้าหมายแล้วนะแล้วเราเนี่ยเข้าใจตัวเองแล้วว่ามีประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องไปเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือเห็นผลลัพธ์เห็นวิธีการเห็นการดำเนินงานว่ามีการใส่ใจเรื่องนั้นจริงๆค่ะใช่เลยใช่ค่ะโดนเซ็นเซอร์ค่ะซึ่งเรื่องความยั่งยืนเนี่ยต้องบอกความยากและอุปสรรคเวลาที่ทำเนี่ยคือเหมือนด้วยเรื่องความยั่งยืนเนี่ยได้อยู่ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารายงานอยู่ในเล่มเดียวเนี่ยความจริงมันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างใหญ่มากทุกหน่วยงานคนหลายคนเกี่ยวข้องเยอะมากบวกกับข้อมูลที่เราต้องรวบรวมอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีความชัดเจนในโครงการหรือว่าในประเด็นของเราอย่างชัดเจนมีไดเรคชั่นชัดเจนเนี่ยเราจะสามารถจัดการปัญหาความไม่เข้าใจข้อมูลของคนที่อาจจะด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เงี้ยค่ะเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่ทำข้อมูลก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่อง ESG ว่า integrate หรือผนวกเข้าไปในตัวเองอย่างไรแล้วยังต้องเข้าใจทั้งภาพรวมอีกว่า direction เรื่อง ESG จะเป็นยังไงเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอุปสรรคก็คือการที่ต้อง
มีทั้งการเก็บ data ที่ดีนะคะแล้วก็ความรู้เรื่อง ESG ที่ทุกคนเนี่ยในทุกๆหน่วยงานเนี่ยต้องเข้าใจด้วยค่ะใช่เรื่อง data ที่น้องอุ้ยพูดเนี่ยจริงๆแล้วสำคัญมากนะครับเพราะว่าการทำงานด้านความยั่งยืนมันทำต่อเนื่องหลายปีแล้วมันอยากติดตามมันต้องติดตามความคืบหน้าหลายปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบขึ้นมาต้องมีระบบเก็บ Excel ต่อไปจะไม่ค่อยรอดแล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะเริ่มจากการเก็บ Excel แต่ว่าต่อไปจะไม่รอดแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะคือแบบอาจจะExcel ที่เป็นแพทเทิร์นเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปข้างหน้าซึ่งเรื่องของการทำรายงานด้านความยั่งยืนนะครับก็จริงๆมันมีไกด์ไลน์ให้เราช่วยทำอยู่แล้วนะคือทุกท่านสามารถศึกษาได้จากไกด์ไลน์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเวียนลิงก์ให้ทุกท่านด้วยนะครับว่าการตัวชี้วัดหรือว่าการรายงานด้านความยั่งยืนที่บริษัททางด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างควรจะติดตามมีอะไรบ้างอันนี้ตลาดหลักทรัพย์ทำไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องคิดเองใช่จะส่งให้หลังจากที่จบรายการนะคะใช่ครับงั้นนุ้ยสรุป4ข้อให้พี่หน่อย4ข้อที่สำคัญวันนี้ฮะที่ได้คือ 1. เราต้องกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือเรามีความเข้าใจว่า ESG ความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่พันดวงเข้าไปในการทำงานนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำเป็นกระแสหรือคิดช่วงนี้หมดช่วงนั้นนะคะกระสือไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ่ะเราเนี่ยต้องพันดวงเข้าไปในการทำงานของเราอันนี้คือความเข้าใจแรกที่ปักกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเม็ดที่สองก็คือเราจะต้องเริ่มที่ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งเราต้องรู้จักตัวเองประเด็นเนี้ยง่ายๆก็คือเรารู้จักตัวเองว่าทำอะไรแล้วปฏิบัติได้จริงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับทั้งธุรกิจและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะคะอย่างที่สามก็คือเราจะต้องมีโครงสร้างนะมีอาจจะต้องเริ่มภายในบริษัทเองเนี่ยโทนฟอร์มเดอะท็อปนะโทนฟอร์มเดอะท็อปที่ชัดเจนนะพนักงานทุกคนเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยความจริงเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากกว่าที่เราจะช่วยปิดน้ำปิดไฟแยกขยะนะคะเข้าไปในกระบวนการทำงานของเราความจริงมันฝังอยู่ความจริงทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยเคยทำเราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องความยั่งยืนมีคนอ๋อเยอะมากค่ะสุดท้ายถ้าทำแล้วมีโครงสร้างมีโทนฟอร์มเดอะท็อปพนักงานทุกท่านทราบแล้วว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับเราและมีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าทำแล้วแต่ว่าไม่พูดเนี่ยจะเท่ากับไม่ทำค่ะนั่นแหละค่ะซึ่ง4ข้อกระดุมไม่ได้ต้องกัดให้ถูกต้องกัดให้ดีกระดุมไม่ได้ต้องกัดให้ดีเริ่ม ESG ที่ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันฟังคำแนะนำผู้ว่าประสานแล้วก็ทำแล้วรายงานผลด้านความยั่งยืนและมันไม่จบแค่นั้นนะรายงานเราไม่จบนะมันเป็น process พอรายงานเสร็จต้องกลับไปดูว่าจะกัดกระดุมเม็ดที่สองอย่างไรจากผลของเราที่เรารายงานไว้แล้วก็เริ่มมาครับสองสามสี่เราวนกลับไปใหม่เม็ดโปรเซสทำได้อย่างยั่งยืนยั่งยืนเพราะยั่งยืนแปลว่าทำได้ชั่วลูกชั่วหลานทำไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะในจุดนี้ฮะมีทุกท่านเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมอะไรจากเราไหมคะแต่วิมีคำถามวิมีคำถามอ่ะค่ะมีคำถามว่าในมุมมองนักลงทุนเนี่ยเวลาที่อ่านรายงานความยั่งยืนของคนหลายๆองค์กรอย่างเงี้ยค่ะพี่โน้ตมีเกณฑ์ในการดูหรือว่าถ้าเกิดต้องบริษัทนี้ต้องรายงานเรื่องนี้จะคัดอยู่ในลิสต์ที่แบบอ่ะจะลงทุนหรือว่าไม่ลงทุนมีเกณฑ์อะไรยังไงไหมคะหลักๆเวลาเราเลือกบริษัทลงทุนนะครับเราก็จะดูว่าบริษัทนั้นน่ะมีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอะไร มี material issue อะไร พอเรารู้แล้วว่าเขามี material issue แบบนี้เราก็ไปดูว่าแล้วเขาใส่ใจประเด็นสำคัญหรือเปล่าถ้าเขาใส่ใจจริงนะครับมันก็จะต้องมีการตั้งเป้า มีการดำเนินงานที่เห็นผลในด้านนั้นๆนะครับอย
ย่างเช่นถ้าเขาใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงเราก็จะต้องเห็นว่าเขาดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นระยะระยะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือข้อมูลทางด้าน ESG มันจะต้องดูจากหลายๆแหล่งหลายๆคนเราแค่อ่านจากรายงานความยั่งยืนของบริษัทใดบริษัทเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องมีการสอบทานตรวจสอบอย่างเช่นใช้ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์หรือใช้ฐานข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็น MSCI S&P รายชื่อพวกเนี้ยต้องใช้ดูประกอบกันเชื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เรื่อง ESG เนี่ยมันซับซ้อนมันซับซ้อนการรายงานก็เลยต้องเป็นเรื่องสำคัญหรือการดูก็เลยต้องเป็นเรื่องที่ครอบคลุมว่าทำจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่นักลงทุนมองหาอยู่ไม่ใช่แค่นักลงทุนมองว่าชุมชนสังคมต่างๆหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก็คงจะสนใจเช่นเดียวกันถูกต้องนะโอ้ยโอเคงั้นเราปิดเซสชั่นเรากันเถอะโอเคนะครับค่ะได้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังเราวันนี้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากเลยนะคะ